ไปกันที่สถานการณ์ความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนนั้นออกมาเร่งเร้าพันธมิตรตะวันตกให้รีบตกมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะทําให้พวกเขานั้นเนี่ยเพี้ยงพรับมากไปกว่านี้ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านกองทัพของรัสเซียระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่หลายเมืองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เมืองบักมุดและก็แควโดเนสซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ขณะที่ทหารที่ยูเครนทหารยูเครนท,ที่ประจำอยู่ในเมืองนี้เนี่ยต่างละฐานที่มั่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสริมแนวป้องกันท่ามกลางความคาดหมายว่าจะมีการสู้รบรุนแรงมากยิ่งขึ้นล่าสุดนั้นนยครับกองทัพของรัสเซียออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาสามารถไล่ต้อนกองทัพยูเครนเนี่ยครับเพื่อที่จะถอยร่นไปไกลกว่า3กิโลเมตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางด้านรายงานของเสนาธกาิการทหารกองทัพยูเครนเผยแพร่นะครับว่า ระบุว่ากองกําลังของรัสเซียยิงปืนครกและปืนใหญ่เข้าใส่เมืองและหมู่บ้านต่างๆมากกว่า20แห่งในบักมุตนะครับในส่วนหน้าที่อยู่แนวหน้านั้นเนี่ยรวมถึงตัวเมืองเองนอกจากนี้รัสเซียยังยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองอุตสาหกรรมอย่างเมืองคอสเทนทินิสกาและเมืองครามาทอสในแควนโดเดสด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวเนี่ยครับยอมรับว่ากองกําลังรัสเซียนั้นมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นในการจโจมเมืองบัคมุตหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับอังกฤษมีการเผยแพร่ว่าทหารรับจ้างขอองกลุ่มวนร ซึ่งเป็นแกนหลักในการปฏิบัติการโจมตีเมืองบักมุดนั้นเนี่ยได้มีความคืบหน้าเล็กน้อยแถบชานเมืองทางตอนเหนือของบักมุดในช่วง3าวันที่ผ่านมาในขณะที่ตะวันตกเองนั้นเนี่ยครับเวลานี้ก็กําหลังเร่งประชุมพูดคุยกันนะครับว่าพวกเขานั้นจะดําเนินการในการส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของยูเครนนั้นเนี่ยออกมาบอกนะครับว่ารัเสเซียเองก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะในเมืองวูลเลดาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองบักมุดไปทางตอน ตกเฉียงใต้ราว150กิโลเมตรในนั้นรวมถึงรถถังและก็ยานเกราะรวมและกําลังพลอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้ยืนยันรายงานฉบับนี้นะครับในขณะที่แนวหน้าเวลานี้เขาบอกว่าปกคลุมไปด้วยหิมะระหว่างเมืองวูเลด้าและเมืองมาตินดาห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว30กิโลเมตรและห่างจากฐานที่บ้านของรัสเซียราว400เมตรเจ้าหน้าที่นั้นมีการเปิดเผยนะครับว่ากองกาลังของอยูเครนกําลังยืนหยัดตั้งรับอย่างหนักแน่นต่อการระดมโจมตีอย่างหนักหน่วงด้วยปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกจากฝ่ายของ รัสเซียในขณะพื้นที่ที่มีการยึดครองของแคว้นเคิร์ซอนและก็แคว้นซารอริเซียทางใต้นั้นเนี่ยครับรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกือบทุกแห่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ากําลังดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะพยายามต่อต้านกองทัพของรัสเซียอย่างเข้มแข็งเหมือนกันครับ นอกจากนี้นะคะทางพันธมิตรชาติตะวันตกค่ะได้มีการประชุมกันที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสุดที่สัญญาแอตเลติกเหนือหรือว่านาโตที่กรุงบราเซลนะคะซึ่งเป็นการประชุมกันเป็นวันที่2ในวันนี้มีรายง,งานออกมาว่าทางฝั่งของลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันค่ะว่าพันธมิตรจะให้เครื่องมือแก่ยูเครนสําหรับการต้านทานการรุกคืบของรัสเซียทั้ทงปืนใหญ่ปืนต่อสู้อากาศยานรถถงังแต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของเครื่องบินลบนะคะ นอกจากนี้ทางบริสพิสทอริอัสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุถึงประเด็นเรื่องของการป้องกันทางอากาศและการหากระสุนสำรองมาเติมในเวลานี้เนี่ยสำคัญมากกว่าการมาถกกันในเรื่องของเครื่องบินลบขณะที่ออริกซีเลสนิคอรรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็เห็นพ้องกันว่าตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องน่านฟ้ายูเครนมา,มากกว่าการหารถถังมาเพิ่มเติมนะคะ ส่วนทางด้านของเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตออกมาเตือนเลยค่ะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของยูเครนในปัจจุบนัน สูงกว่าผลผลิตของผลประเทศนาโตมากกว่าหลายเท่าโดยที่พันธมิตรยังมีการหากระสุนมาให้นะคะโดยเฉพาะกระสุนตัวลูกปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรที่ยูเครนเนี่ยยิงวันหนึ่งนับพันนัดแต่ทางนาโตก็ต้องเร่งกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกขณะเดียวกันพันธมิตรกำลังวางแผนเรื่องของการซื้ออาวุธร่วมในการเพิ่มงบประมาณกลาโหมและทำสัญญาในเรื่องนี้ให้ยาวมากขึ้น แต่ทางฝั่งของฝรั่งเศสและออสเตรเลียประกาศจะผลิตลูกปืนใหญ่155ม mm ิลิเมตรด้วยกัน ขณะที่เพนตากอนเองก็มีการทำสัญญามูลค่า552ล้านดอลลาร์กับบริษัทอาวุธ2อรายให้ผลิตลูกปืนใหญ่อีก100ตัวลูกปืนใหญ่155ม mm ิลิเมตรนะคะให้กับทางยูเครนเพิ่มเติมโดยจะมอบชุดแรกของทางสหรัฐคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงมีนาคมนี้แต่โดยสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องของเครื่องบินรบเข้ามานะคะครับในขณะที่ทางด้านอิอดมัดเนี่ยนะครับ มหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาแล้วก็สเปซเล็กนั้นเนี่ยออกมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านฝ่ายบริหารอย่างเควินชอตเวลนั้นเนี่ยครับ ได้ออกมาบอกว่าสเปซเอ็กนั้นจะมีการจํากัดการใช้อินเทอร์เน็ตของกองทัพยูเครนนะครับ<ฆ>ล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านอีลอดมั์นั้นได้มีการทวีตข้อความตอบโต้กับทางด้านสกอตเคลลี่ซึ่งเป็นอดีตนักบินอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐนะครับที่เข้าไปทวีตข้อความโต้เถียงกับอีลอดมั์ในประเด็นที่สเปซเอ็กเกรงว่าสตาร์ลิงนั้นอาจจะถูกกองทัพยูเครนใช้เป็นอาวุธนะครับโดยทางด้านสกอตเคลลี่นั้นก็บอกว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณคือสสิิ่่่งงงจํําาาเป็นนอยยหรรับ โปรดทาให้โครงข่ายดาวเทียมสตาร์ลิงใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบการป้องกันตนเองจากการลุกรานเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ถือเป็นศักยภาพในการโจมตีแต่เป็นการทําเพื่อความอยู่รอดชีวิตคนบริสุทธิ์มากมายกําลังสูญเสียไปคุณสามารถช่วยได้แล้วก็บอกว่าขอบคุณนี่คือสิ่งที่สกอตเคลลี่นั้นเนี่ยทวิข้อความไปถึงอีรอนมัตนะครับอีลอดมัตนั้นเนี่ยก็เลยมีการตอบกลับนะครับบอกว่าคงฉลาดพอที่จะไม่หลงเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในข่าวและสื่อโฆษณา ชวนเชื่อทั้งหลายนะครับอีลอดมัตดังกล่าวย้ำนะครับว่าทุกวันนี้บริการของสตาร์ลิงยังเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารในรยนูเครนโดยเฉพาะในพื้นที่แนวหน้าซึ่งมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกทำลายลงทั้งหมดแต่เราจะไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นเครื่องมือยกระดับความขัดแย้งและมันอาจจะนำไปใช้สู่สงครามโลกครั้งที่3นะครับอีลอดมัตระบุด,ด้วยว่าเทอมินอลเชิงพาณิชย์ของสเปซเอ็ก e มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่การใช้งานด้านการทหารที่ผ่านมานั้นบอกว่าเรายัังไไมม่ดด้้้ใชสิิิทธ์นนกการป เราพยายามอย่างยิ่งที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่คําว่าถูกต้องนั้นมันเป็นคําถามเชิงจริยธรรมที่ตอบยากนะครับนี่คือสิ่งที่อีลอดมัตต์นั้นเนี่ยบอกนะครับก็คือหมายความว่าเวลานี้เนี่ยครับสตาร์ลิงนั้นเนี่ยให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับผ่านโครงขายดาวเทียมกว่า2,200ดวงในวงโคจรระดับต่ําถือเป็นการช่วยเนี่ยในด้านการสื่อสารสําหรับยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าระบบการสื่อสารระบบโทรคมนาคม ในยูเครนนั้นเนี่ยถูกตัดขาดจากฝากฝั่งรัเสเซียมาโดยตลอดเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเวลานี้เนี่ยกองทัพยูเครนนั้นใช้อินเทอร์เน็ตตาลิง์เนี่ยในการหาเป้าหมายก็คือเป้าหมายที่เป็นกองทัพของรัเสเซียว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้วิธีการส่งโดรนแล้วก็ยิงขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปใส่กําลังทหารของรัเสเซียซึ่งตรงนี้แหละนะครับฝากฝั่งของอิรอนน้มัตนั้นบอกว่าต่อไปเนี่ยจะตัดการให้บริการลักษณะแบบนี้เพราะหวันว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับตัว สตารลิงนั้นเนี่ยจะถูกทำลายจากฝากฝั่งของรัสเซียแล้วก็ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการก่อสงครามโลกครั้งที่3ครับ ขณะที่ชาติตะวันตกนะคะที่มีการมอบทางอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงกระสุนให้กับทางยูเครนนะคะล่าสุดน,นี้มีการเปิดเผยจากรัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรเบนวอลเลสเปิดเผยว่าทางสหราชอาณาจักรเองได้กําลังทําการฝึกทหารยูเครนให้สู้รบแบบชาติตะวันตกให้มากขึ้นและใช้อาวุธให้น้อยลงกว่าการต่อสู้แบบดั้งเดิมตามวิธีการของโซเวียตน,นะคะโดยที่วอลเลสบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะมีการซื้อขายกระสุนที่มีมาตรฐานแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยให้กองทัพยูเครเนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดล็อกการเข้าถึงคลังกระสุนของทางชาติตะวันตกด้วยขณะเดียวกันมีการฝึกฝนเพื่อให้มั่นใจว่าทางยูเครนเองจะสามารถใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างถูกต้องโดยที่วิธีการต่อสู้ของรัสเซียหรือว่าวิธีอย่างโซเวียตนะคะคือการรัวกระสุนไปอย่างหนักและการอารมยิงด้วยปืนใหญ่ขนาดใหญ่ซึ่งนั่นเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ใช้ต่อสู้สำหรับนาโต แต่พอถูกถามว่าเอ๊ะรัพันธมิตรตะวันตกควรที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่กับยูเครนด้วยหรือไม่วอลเลซบอกว่าการใช้เครื่องบินรบเนี่ยจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมนักบินและลูกเรืออย่างยาวนานคือใช้เวลาในการฝึกนานนะคะจึงทําให้ตอนนี้เนี่ยการจัดหาพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจะทําให้การฝึกนั้นใช้เวลาน้อยกว่านะคะครับในขณะที่ทางด้านสํานักข่าว AP ร่วมกับศูนย์ NORC เพื่อการวิจัยกิจกรรมสาธารณะเนี่ยครับไปทำผลสำรวจกับชาวอเมริกัน ในเวลาที่การเปิดปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นใกล้ครบครอบหนึ่งปีเนี่ยครับ,รบก็พบว่าชาวอเมริกัน48เปนั้นเห็นด้วยนะครับที่ยังจะให้รัฐบาลส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับ29เคัดค้านและ22เนนั้นเนี่ยครับก็คือเรียกว่าไม่แสดงความคิดเห็นแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาค,คมปีที่แล้วนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยคนอเมริกันนั้นเห็นด้วยน้อยลงนะครับที่จะให สหรัฐนั้นส่งอาวุธให้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อเดืมนพฤสภาคมนั้นคนอเมริกันถึง60%เนะครับเห็นด้วยที่จะให้สหรัฐนั้นเนี่ยส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่48%่เท่านั้นทีนี้เนี่ยครับถามว่าแล้วถ้าจะส่งเงินโดยตรงละ่ะ<ถ>ไม่ส่งอาวุธแล้วเนี่ยคนอเมริกันเห็นด้วยไหมสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั้นเห็นด้วยนะครับส่วนสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั้นคัดค้านนะไม่เห็นด้วยนะยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นั้น เขาเห็นใจสถานการณ์ของยูเครนนะแต่ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยแจกจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจแก่ยูเครนทั้งที่ชุมชนในสหรัฐมากมายนั้นเนี่ยเวลานี้น่ะกำลังขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการมีผลกระทบเรื่องคนอพยพเข้าเมืองนะครับมีเรื่องของยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยครับมีเรื่องของอะไรอีกมากมายวิกฤตคนไร้บ้านก็เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียแต่เวลานี้เนี่ยผู้นาของสหรัฐกลับเอาเงินจํานวนมากเนี่ยไปช่วยเหลือยูเครนไม่ได้หันมาดูแล คนสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้โพเขาก็ไปถามต่อนะครับว่าแล้วตอนเนี้ยคนอเมริกันเนี่ยมั่นใจไหมว่าโจไบเดนเนี่ยจะสามารถจัดการกับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนได้มีเพียงแค่19%เท่านั้นนะครับที่เชื่อมั่นว่าไบเดนนั้นเนี่ยจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้นะฮะนะคือมีแค่19%เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นเนี่ยบอกมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างนะครับใ,ในขณะที่เรื่องของมีการสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่า แล้วถ้าจะให้มีการเซ็นชั่นหรือว่าคว่ำบาตรเศรษฐกิจของรัเสเซียนั้นคนอเมริกันเห็นด้วยหรือไม่ปรากฏว่า63นั้นเห็นด้วยนะครับแต่ลดลงมาจากเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยคนอเมริกันเห็นด้วยกับการเซ็นชั่นหรือว่าคว่ำบาตรรัสเซียนั้นถึง71นะครับในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ย59บอกว่า การจำกัดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีความสําคัญมากกว่าการไปคว่ำบาตรัสเซียเสียด้วยซ้ํานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือหมายความว่าคนอเมริกันนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเห็นด้วยกับการทําสงครามในยูเครนนั้นน้อยลงนะครับกรณีที่สหรัฐนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ คาคุณผู้ชมไปดูพัฒนาการการส่งความช่วยเหลือด้านยุโทโธปกรณ์จากตะวันตกไปยูเครนนะคะซึ่งเขามีการให้คำนิยามกันว่าจากปืนพกสู่รถถังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานจากคิวสถาบันของเยอรมนีนะคะที่มีการรายงานบทความเรื่องพัฒนาการการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเน้นการป้องกันนะคะเพราะว่าทางหลังจากที่รัสเซียเนี่ยได้มีการบุกยูเครนช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยูเครนก็ได้รับอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบามากกว่า4ี่0,000ื่นชิ้นทั้งปืนพกปืนไรเฟลิลปืนกลรวมถึงยังมีขีปนาวุธแบบประทับบ่าหมวกนิรภัยเสื้อเกาะกันกระสุนนะคะที่มันง่ายต่อการจัดส่งแล้วก็สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินด้วย และในช่วงต่อมาในช่วงของการต่อสู้ในภูมิภาคดอนบาสค่ะตอนนั้นเนี่ยจะเน้นการส่งเป็นปืนใหญ่ปืนครกเครื่องยิงจรวดที่สามารถโจมตีแนวหลังค่าศึกได้รวมถึงการทำลายคลังกระสุนด้วยนะคะอย่างในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะมีการมอบป,ปืนครก321อยยีอลำยานทหารราบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเฮลิคอปเตอร์โจมตีรวมถึงโดรนจากสหรัฐและรถถังของยุคโซเวียตช่วงถัดมาอันนี้จะเน้นการส่งขีปนาวุธคือการยิงจากพื้นสู่อากาศ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ระบบป้องกันขีปนาวุธในการป้องกันจากรัสเซียด้วยนะคะโดยที่สหรัฐส่งขีปนาวุธแพรชออลให้ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกและช่วงล่าสุดคือช่วงแนวลึกของสนามรบค่ะที่มีการสมมอบรถถังโดยที่เซเลสกี้เนี่ยมีการเรียกร้องขอรถถังประจำบาลจากเหล่าพันธมิตรนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการกดดันทางเยอรมนีให้ส่ง รถถังเรือเผืให้แล้วก็มีการให้กดดันเยอรมันว่าจะต้องยอมส่งและอนุญาตให้ประเทศที่มีเนี่ยส่งไปให้ยูเครนในที่สุดเยอรมนีก็ยอมส่งรถถังเรือเผือกให้นะคะขณะที่สหรัฐก็อนุมัติการส่งมอบรถถังที่ผลิตในประเทศอย่างอัปรามจํานวน31คันให้เช่นเดียวกันแต่ว่าอีกหนึ่งยุทธปกรณ์ที่เซเลสกี้บอกว่าต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเครื่องบินรบนั่นเองค่ะแต่ทางตะวันตกเองก็มีความกังวลว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้ส่งครับ ให้สงครามในครั้งนี้นะคะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าของตะวันตกกับรัสเซียแทนก็เลยยังมีการสงวนท่าทีในเรื่องของเครื่องบินรบไว้นั่นเองค่ะครับเมื่อวันนี้เราเล่าถึงกรณีที่ทางด้านเครื่องบินรบเนี่ยนะครับของทางด้านเนเธอร์แลนด์นั้นเนี่ยขึ้นสกัดเครื่องบินรบของรัสเซียบริเวณพรมแดนของโปแลนด์นะครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะฮะว่า เครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาโดยเป็น F16 สหลัอลำนั้นเนี่ยก็ต้องถูกส่งขึ้นสกัดอากาศยานทางทางหารของรัสเซียสี่ลำนะครับใกล้กับแผ่นดินสหรัฐนั่นก็คือรัฐ阿拉้ามีการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือว่านอรารนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพแคนาดาก็บอกว่ามันมีความเคลื่อนไหว นะครับน yeah. ั่นก็คือมีเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียนะครับคือตู9 5แล้วก็เครื่องบินขับไล่ซู3 5เนี่ยนะครับได้บินเข้าไปใกล้กับพื้นที่นะครับในส่วนของน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่ได้เข้าไปล้ำอธิปไตยของสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดานะครับแต่ว่ามันเข้าไปใกล้ดังนั้นเนี่ยเครื่องบินลบ f 16ของสหรัฐจำนวน2องลำนะครับก็เลยมีการดําเนินการเนี่ยขึ้นบินประกบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาของรัสเซียนั้นเนี่ย เข้าไปยังพื้นที่ใกล้กับสหรัฐมากเกินไปนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเห็นได้ว่านะครับฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นเนี่ยมักจะมีการเผชิญหน้ากันกลางอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นน่านฟ้าสากลใกล้กับรัฐอะแลสกาครับ นอกจากนี้นะคะมีรายงานจากมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐนะคะที่ทางทีมนักวิจัยมีการอ้างบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าเด็กของยูเครนนะคะที่ไปอยู่ในรัสเซียมีการถูกจับตัวไปปรับทัศนคติกว่า6,000คนโดยเรื่องนี้เป็นการกล่าวอ้างไปที่รัสเซียนะคะโดยที่ทางแนทเเนียร์เรมอนหนึ่งในทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้มีการค้นพบค่ายกักกันอย่างน้อย43แห่ง ที่มีเด็กชาวยูเครนถูกส่งไปพักอาศัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ทางราัสเซียสร้างขึ้นโดยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งเด็กที่ยังมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ยังมีชีวิตรวมถึงเด็กบางคนก็ไม่เด็กกราพ้าที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วนะคะซึ่งเด็กต่างๆเหล่านี้เคยอยู่ในความดูแลของสถาบันต่างๆในยูเครน รวมถึงตอนนี้ทางเรมอนเองบอกว่าค่ายกักกันที่ค้นพบเนี่ยดูเหมือนจะมีวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อป้อนความรู้ทางการเมืองใหม่ให้กับเยาวชนซึ่งก็หมายความว่ามีการเอาเด็กเนี่ยไปปรับทัศนคติทางการเมืองรายงานฉบับนี้อ้างว่าเด็กวัยเยาว์ที่สุดเนี่ยมีอายุเพียงแค่4เดือน ค่ายกับการบางแห่งมีการนําเด็กอายุแค่ส4บปีไปฝึกทหารด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีการพบหลักฐานว่ารัเสเซียเคยส่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่สนามรบหรือไม่แต่เด็กบางคนเองที่ผ่านกระบวนการปรับทัศนคติแล้วก็จะถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในรัเสเซียเรื่องนี้ทางสถานทูตรัเสเซียประจํากรุงวอชิงตันดีซีได้ออกมาตอบโต้ยืนยันว่า รัเสเซียเพียงแค่รับดูแลเด็กๆที่ต้องหนีภัยสงครามมาจากยูเครนเท่านั้นแล้วก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้เด็กเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวหรือถ้าเด็กที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็จะหาผู้ดูแลดูแลเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเหล่านั้นด้วยนะคะโดยที่เรมอนเองก็ชี้บอกว่าจริงๆเนี่ยการกระทําที่ถูกระบุไว้ในรายงานฉบับนี้มันเข้าข่ายการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ี่ ทีว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือขนขณะเกิดสงครามและอาจใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดรัเสเซียในฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนได้ซึ่งอายการของยูเครนเองเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ว่ามีเด็กๆถูกบังคับให้ออกนอกประเทศและเตรียมที่จะหาหลักฐานเอาผิดกับรัเสเซียในฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกันแต่รายงานนี้อ้างบอกว่าระบบที่เป็นระบบค่ายกักกันนี้ค่ะ ดูเหมือนว่าจะได้รับอนุญาตและมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียด้วยนะคะครับคือรัสเซียเขาออกมาบอกนะว่ามันไม่ใช่ค่ายกักกันแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลเด็กที่ลี้ภัยจากสงครามในยูเครนนะฮะ,ะแต่ฝากฝังสื่อบวนชนของสหรัฐอเมริกานั้นไปรายงานนะครับว่านี่เป็นพื้นที่เนี่ยนะเป็นค่ายกักกันนะครับไปดูความเคลือ่อนไหวที่สารบานนาอุสนะครับในแคว้นไซบีเรียของรัสเซียนะครับ เมื่อวานนี้15กุมภาพันธ์นั้นได้ตัดสินจำคุกมาเรียโพโนมาเรนโกนักข่าวชาวรัสเซียนะครับเป็นเวลา6ปีด้วยกันในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนอินเทอร์เน็ตและถูกห้ามทํากิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเป็นเวลา5ปีนะครับค,คือทางด้านมาเรียโพโนมาเรนโกนั้นเนี่ยถูกจับกุมเมื่อเดือนเมษายนปี2565นะครับหลังจากที่เกิดกรณีโรงละครมาริอุปโปนั้นเนี่ยถูกโจมตีและก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีเสียชีวิตเนี่ยไปเป็นจํานวนมาก เธอเนี่ยนะครับก็ไปโพสตข้อความเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเครื่องบินรบของรัสเซียเป็นผู้เข้าโจมตีซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลรัสเซียนั้นก็ออกมาปฏิเสธนะครับอายการก็ยื่นฟ้องต่อศาลร,ระบุว่าเธอนั้นเนี่ยกระทาผิดอาญาด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียแล้วท้ายที่สุดนั้นศาลก็พิพากษาเนี่ยครับจำคุกเธอเนี่ยเป็นเวลา6ปีด้วยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเธอไม่ใช่คคนแรรกกกกกัมีีอล็ซิถูจําุ7ปหง ถูกถ่ายวิดีโอได้ว่าพูดต่อต้านการทําสงครามในครั้งนี้และมีอินยายาสินหนึ่งในฝ่ายค้านคนสําคัญก็ถูกตัดสินจําคุก8ปีข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จหลังจากไปโพสต์คลิปวิดีโอ YouTube ประดามการเข็นฆ่าชาวยูเครนหลายร้อยศพที่เมืองบูชาซึ่งในช่วงที่รัเสเซียนั้นเข้ายึดครองเมืองดังกล่าวครับค่ะ นอกจากนี้ไปดูเรื่องของคำขอของฟินแลนด์และสวีเดนนะคะที่มีการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของเยลสโตเทนเบิร์กเลยค่ะที่การนาโตออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกรลาโหมของประเทศสมาชิกนะคะโดยิสโตเทนเบิร์กบอกว่าเรื่องนี้มันถือว่าสําคัญเพราะว่าทั้งสองประเทศต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นแต่ทีนี้พอมีคําถามหลักตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะให้สัตว จะมีการได้ให้สัตยาบัลร่วมกันหรือไม่คําถามหลักอยู่ที่ว่า2ประเทศจะได้รับการให้สัตยาบันในฐานะสมาชิกเต็มตัวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่นั่นเองค่ะซซ่่ทางด้านของโซเทนเบิร์กเองก็มั่นใจว่าทั้ง2ประเทศจะได้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ โดยที่ทั้งสองประเทศนี้ต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันนะคะแต่ทางโซเทนเบิร์กเองก็บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าทั้งสองประเทศนี้จะสามารถเข้ามาเป็นพร้อมกันได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือจะต้องทำให้เร็วที่สุดนะคะครับ